ฮัลโหลทุกคนฟังนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กันที่มอชคลิปนี้เนาะทุกคนเราก็มาทำตามคำขอแล้วที่มีคนขอให้ไปทัวร์มอกันเราก็จะพาไปทัวร์รอบๆมอเนาะแต่ก็อาจจะไม่ได้พาไปทุกที่หรือว่าอาจจะต้องแบ่งเป็นหลายๆคลิปเนาะเพราะว่ามอเราใหญ่มากก็เดี๋ยวไปดูกันเลยชะดานี่ก็คือป้ายมอชออยู่หน้ามอเลยแล้วก็นี่ฝั่งนี้เป็นดอยสุเทพที่มีงานขึ้นดอยกันแล้วถ้าหันมาฝั่งข้างหน้านี้ก็จะเป็นกาดหน้ามอนี่ตอนนี้เรามาตอนเช้าเนาะมันเลยดูเงียบๆแต่ว่ามันก็มีแบบของขายเยอะแยะเลยมีเสื้อผ้าชุดนักศึกษาของกินเต็มเลยถูกอยู่คณะเศรษฐศาสตร์แล้วนะนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ขอไปเรียนแป๊บหนึ่งตอนนี้เราก็เพิ่งเลิกเรียนที่อีคอนเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวที่โรงอาหารสังคมกันแล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูก็ฝั่งนู้นก็เป็นตึกสร้างใหม่สวยไหมเลิศมากนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่เขามาถ่ายรูปชิคๆกันเอาไว้ทำสวยๆตรงนี้ด้านี่คือโรงอาหารสังคมโอ้ my god มีร้านกาแฟด้วยแล้วก็ข้าวเยอะแยะเลยเป็นโรงอาหารที่คิดว่าอาหารอร่อยที่สุดอาหารคือเยอะแยะมากทุกคนแล้วถ้าตอนกลางวันคนก็จะเยอะมากร้านนี้อร่อยไก่นี่เด็ดแล้วก็นี่ตู้ที่ปิดอยู่นี่คือลูกชิ้นสังคมคุณป้าปิดหายไปไหนไม่รู้คุณป้าอร่อยมากแล้วก็นี่ผลไม้ลุงคนต่อแถวเยอะมากกินก่อนตอนนี้แดดจ้ามากทุกคนเราก็มาอยู่ที่คณะของเราแล้วคณะรัฐศาสตร์ติ๊งติ๊งติ๊งแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสิงห์เอาเป็นว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับคณะเราเนาะเรียนอะไรสาขาอะไรยังไงเดี๋ยวมาทำคลิปแยกให้ทีก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้เนาะแล้วนี่ก็คือตึกนิติเนาะคือตึกที่ใหม่เวอร์คือซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยคือว่าพื้นใสมากเอาให้ดูคือพื้นเขาใสมากอะทุกคนดูดิเห็นเลยอะตลกความที่ว่าแบบพื้นใสจนเคยมีแบบชื่อเช็คอินโลเคชั่นว่าแบบตึกนิติพื้นใสดั่งกระจกเงาอะไรใช่ไหมเงี้ยขำจริงแล้วพอเดินออกมาจากตึกนิติเนาะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอ่างที่เพิ่งสร้างใหม่ก็จะประมาณนี้ทะดานี่คืออ่างตาดชมพูฝั่งนู้นก็คือนิติตรงนี้คนก็จะมานั่งกินแล้วก็วิ่งกันลมๆสนุกดีนี่คืออยู่ไปกองจะมีตะแกรงกองตรงกลางนั่นเหรอคะกองอยู่สามก็จะเป็นตะแกรงใหญ่ๆไว้กองเศษไม้หมาเน่าอันที่สองก็จะกองแบบละเอียดอีกหน่อยก็คือเศษหินเศษทรายเศษที่ดินตรงนั้นก็จะอุดตันเยอะที่สุดเพราะว่ามันกองกันกองโมเลกุลเล็กๆหายทางต่อจะฟ้องบ่อยมันชื่อว่าอะไรนะคะตะแกรงมารีตะแกรงตะแกรงฟังถือว่าฟิลเตอร์ไม่ใช่จำไม่ได้ทั้งหมดนี้คือความรู้หรือความมั่วคะความรู้จริงๆ
เนี่ยทุกคนมันชิลมากถึงขั้นแบบมาหลับได้เลยเว้ยตอนนี้เรามาอยู่ที่อ่างแก้วแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของมอชอเนาะที่ทุกคนจะมาถ่ายรูปกันนี่เลยเป็นอ่างเก็บน้ำแบบนี้แหละชิคๆก็จะเห็นได้ว่าตรงนู้นไกลมากจืดมีคนถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยจ้าคิวมากเวอร์ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งถ่ายรูปเนาะเป็นแบบนั่งสะพานมีน้ำถ้าเรามองขี่รถไปทางนู้นก็จะเป็นโรงอาหารมนุษย์แล้วก็นิติตอนนี้เราก็อยู่ที่แหล่งอาหารอีกที่หนึ่งของมอชอชื่อว่าอากาศป่าหิน